ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมมีงานเมทัลบิวโมจีมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับต้องขอบอกว่าตัวนี้ผมได้มานานมากแล้วก็ดองไว้นานมากนะครับนั่นก็คือจานY01 Overlord King Tiger ครับมันคล้ายๆตัวอะไรนะผมจำชื่อหุ่นไม่ได้แล้วว่าแต่ว่าคนขับชื่อโทราโอนะครับในริวจินมารุในวาตารุนั่นเองหุ่นน้องเสือนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะแปลงร่างเป็นน้องเสือไม่ได้นะครับแต่ขอบอกว่าอย่างเท่เจ้าตัวนี้ผมได้มาจากร้านดีทอยกันดั้มนะครับโดนพี่ไก่ยัดมานะคือน้องอ่ะอยู่ในกล่องสีน้ำตาลน่ะแล้วก็ผมก็ตั้งแล้วผมก็ลืมน้องไปเลยเว้ยลืมจริงๆเพราะว่าช่วงนั้นงานเร่งเข้ามานู่นนี่นั่นว่าจะทำสุดท้ายลืมครับแล้วพอไปจัดห้องเอ๊ะกล่องอะไรเนี่ยพอแกะออกมาอ้าวฉันยังไม่ได้รีวิวน้องเลยก็เลยหยิบยกน้องมารีวิวให้ดูกันนะครับกับ Overlord King Tiger ตัวนี้นะนี่ด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวน้องเขาก็จะให้ปีกให้มือมาให้หางมาให้ดาบกับโร่มาด้วยนะครับต้องขอบอกว่าตอนที่ตั้งโชว์อยู่ที่หน้าร้านดีทอยกันดั้มตัวนี้จัดว่าดีจัดว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ได้มานานแล้วก็เลยหยิบยกมารีวิวให้ดูกันวันนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงของดองแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องดูงานข้างในกันดีกว่านะครับว่าน้อง Overlord King Tiger ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องน้อง Overlord King Tiger กันเลยดีกว่านะครับขอเบิกอาวุธก่อนชิบโอเคแล้วก็งัดน้องออกมานะฮะถูกด้านไหมเนี่ยถูกด้านอึ๊บไม่ถูกด้านต้องด้านนี้นะฮะอึ๊บอู้เดี๋ยวนะอึ๊บโอ้หมดแล้วแล้วก็มีอะไรมาให้ด้วยเนี่ยอึ๊บเดี๋ยวกล่องตั้งนี้ก่อนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นวิธีการประกอบตัวน้องนะครับนี่เขาจะให้หน้าอกมา2แบบนะครับก็จะเป็นหน้าอกธรรมดากับหน้าอกที่เป็นตัวเสือนะครับโอเคมาดูกันเลยโอ้มันระเนระนาดหมดเลยเมื่อกี้ผมดึงแรงไปหน่อยนะฮะชิ้นส่วนมันก็เลยระเนระนาดนะครับเอามาวางทางนี้ก่อนนะจะหลวดไหลไหมไม่ไหลนะมาดูชั้นแรกกันก่อนนะครับก็ซีนสติกเกอร์มาอย่างดีแน่นหนามากเลยนะครับเราก็ต้องมาตัดออกก่อนนะอึบโอ้แต่ว่าเมื่อกี้น่าจะเละเพราะผมเขย่านะฮะอันนี้เป็นอะไรบ้างโอ้มีตรงนี้แอบอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับชิ้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะแต่มันแอบอยู่นอกกล่องนะครับแอบอยู่นอกกล่องเหมือนแกนอะไรสักอย่างนะครับแยกออกมาก่อนนะอึบเปิดออกมาโอ้เขาซีนไว้หลายด้านเลยเขาติดสติกเกอร์4มุมเลยนะครับปกติเขาก็จะติดกันแค่2มุมนี่ติด4มุมเลยโอเคด้านหนึ่งเอาให้ครบโอเคเรียบร้อยแล้วครับเปิดออกมาอู้
มันก็จะมีในส่วนกรงเล็บนะครับในส่วนกรงเล็บนะนี่มันจะมีอยู่4อันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หายไปไหน1อันอยู่นี่1อันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนกรงเล็บนะครับมีให้มา4อันนะแล้วก็อ๋อเขาจะมีเทปกาวแปะให้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของดาบนะครับในส่วนของดาบนะดาบอ๋อมีลูกเล่นหดได้ด้านดาบหดได้ยืดได้ตัวดาบไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับแต่ขอบอกว่าสวยมากนี่ตัวงานพลาสติกสีแดงสวยนะครับใช้ได้นะครับดาบใหญ่มากเทียบกับมือผมจริงๆเก็บลงไปแล้วก็มาในส่วนของหางโอเคตอนแรกกลัวว่าหางมันจะเป็นข้อต่อแล้วมันจะหักนะครับมันไม่ได้เป็นข้อต่อนะมันเป็นแกนลวดนะครับเห็นไหมนี่ข้างในเป็นแกนลวดนะครับสามารถหักงอได้ตามที่เราอยากจะหักงอมันเลยนะครับโอเคดีตอนแรกก็แอบกลัวหางมันหักอยู่เหมือนกันนะโอเคมาดูในส่วนของปีกครับโอ้โหเขาห่อมาให้แบบเยอะแยะเลยอ่ะอันนี้ในส่วนของปีกของตัวน้องนะสามารถกางแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตัวปีกหักลงแบบนี้ได้อีกโอ้ยังเท่หักได้อีกนะครับนี่งอแบบนี้ก็ได้นะจุดขยับปีกสามารถงอแบบนี้ได้นะฮะนี่อ๋อนี่อันนี้คือด้านหลังนะนี่ตัวจุ๊บกับตัวหุ่นคือตรงนี้นะครับโอ้ได้ยินเสียงไหมปึ๊ก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 แน่นมากนี่โอเคครับจัดว่าดีครับจัดว่าดีข้อต่อแน่นปึ๊กเลยนะครับเก็บลงกล่องก่อนถุงนี้ผ่านไปเนี่ยแต่อันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนะครับถุงนี้ผ่านไปอึ๊บมาต่อที่ตัวหุ่นครับมาเราต้องมาแกะกันอีกนะอึ๊บโอ้เขาซีนมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าขนาดซีนมาดีมันยังแบบมันว่าหลุดกระจัดกระจายออกมาเลยนะโอ้ยเขาถึงต้องซีน4ด้านเลยนะครับอึ๊บมาชึบอู้อึ๊บมาเปิดด้านนี้อะไรบ้างเนี่ยกระจัดกระจายกันหมดเลยมือน้องอยู่นี่อันนี้อยู่นี่อันนี้เป็นเขาโอเคมาดูตรงไหนก่อนดีเรามาดูโร่ก่อนเลยครับนี่ตัวโร่สวยนะไม่สามารถแยกได้ทำอะไรได้นะครับเหมือนจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะนี่เป็นแบบนี้นะครับตัวโร่สวยครับลงสีมาสวยมากเท่มากนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้จุ๊บกับตัวโร่นะครับให้หุ่นถือหรือว่าจะเอาไว้จุ๊บข้างแขนของตัวหุ่นนะรู้สึกว่าจะจุ๊บข้างแขนของตัวหุ่นได้นะครับเดี๋ยวดูคู่มืออีกทีนึงนะครับมาตรงนี้อันนี้คือเป็นหน้าอกอีกหน้าอกหนึ่งนะครับนี่เราสามารถเล่นหน้าอกได้ถึง2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่เป็นหน้าเสือกับรูปแบบที่เป็นหน้าอกปกตินะครับแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของเขาแยกมานะครับเขาแยกมานะดีอยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังหักนะครับสีสวยนะครับผมชอบสีแดงของงานนี้จังเลยสวยนะครับแล้วก็มือน่าจะเป็นมือถืออาวุธนะครับให้มาอีกกี่ข้างเนี่ยให้มาอีก2ข้างนะครับอันนี้เป็นมือกำเฉยๆเลยกำเลยอ่ะกำแน่นๆนะฮะมือกำแน่นๆนะสรุปมันต้องอยู่อย่างนี้หรอมือกำแน่นๆอยู่นี่มือถืออาวุธอยู่นี่มันระเนระนาดนะครับมาเรามาดูที่ตัวหุ่นกันดีกว่าอุ้ยหลุดหยิบแรงไปนะฮะนี่อันนี้เป็นหน้าอกนะฮะหน้าอกนี่เป็นหน้าเสือนะหลุดออกมาเลยนะอึ๊บอันเชิญน้องออกมาก่อนนะน้องตัวใหญ่มากอุ้ยหนักใช้ได้เลย
นี่เอาหน้าอกน้องแปะไปก่อนนะตัวงานเนี่ยไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟนะก็เป็นหุ่นเฉยๆนะเออโอ้เฮ้ยสวยดีเท่นี่เอ้ยใช้ได้เลยสว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 ยโดยส่วนตัวชอบตรงนี้ครับหมัดมันเหมือนเป็นหมัดไอคอนน่ะเออมันถอดได้ไหมถอดไม่ได้นะฮะนี่ข้อต่อในการเนี่ยครับโอ้ขยับได้หลายจังหวะเลยนะข้อมือนี่คือขยับได้อีกบ้างข้อแขนขยับได้แค่นี้นะครับติดแล้วนี่สุดแค่นี้นะครับแล้วขาล่ะเรากระโปรงขึ้นก่อนขาขยับได้ขนาดนี้ครับขาขยับได้ขนาดนี้แล้วเท้างอขึ้นมาได้อีกหน่อยนะครับน่าจะหักได้อีกนะแต่ผมกลัวมันหักนะครับลงมาก่อนนี่ตึงเอ้ยน้องเท่นะอันนี้คือยังไม่ได้ติดเขาติดอะไรนะครับตัวงานตัววัสดุทำออกมาได้ดีครับทำออกมาได้ดีนะผมชอบนะน้ำหนักหนักครับตัวเขาหนักมากนะตัวโอเวอร์ลอดหนักมากนะครับนี่ต้องขอบอกว่าเท่มากไม่เบรดจากหุ่นตัวไหนเลยนะเบรดตัวเดียวคือหุ่นจากริวจินมารุนะฮะแต่ว่าไม่มีกันดั้มตัวไหนเข้ามาเป็นแบบว่าเบรดพื้นฐานเลยนะเป็นออริจินอลของเขาเลยนะสวยครับสวยดีครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาประกอบน้องโอเวอร์ลอดคิงไทเกอร์ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าประกอบเสร็จทุกอย่างแล้วจะเป็นยังไงไปประกอบกันเลยครับตัดตาดัดตาดันแล้วผมก็ประกอบเจ้าโอเวอร์ลอดคิงไทเกอร์เสร็จแล้วนะครับนี่อย่างเท่ที่สำคัญตัวใหญ่มากใหญ่มากแกมาตั้งตรงนี้ปุ๊บบังหน้าชั้นมิดเลยดูสิเห็นป่ะโอ้อลังการมากเลยนะความสูงของเขาจากเท้าถึง29เซนครับแต่ถ้าสูงถึงปีกนี้31เซนนะครับนี่กลางปีกสุดแล้วกว้างจากปีกถึงปีกโอ้เท่าไหร่เนี่ย30ประมาณ50เซนนะครับประมาณ50เซนนะสูงจากเท้าถึงนี้ประมาณ1ไม้บรรทัดก็คือ30เซนนะครับแล้วปีกกลางสุดเนี่ยจากปีกถึงปีกประมาณ50เซนนะครับขอบอกว่าตัวนี้ตัวใหญ่อลังการมากๆเลยนะจุดขยับก็ขยับให้ดูแล้วนะครับขยับได้ดีมากเลยนะแขนพับขึ้นมาได้แบบนี้แล้วก็จะมีข้อมืองอขึ้นมาได้อีกหน่อยนะครับนี่ข้อมืองอได้แบบนี้นะนี่ให้ดูใกล้ๆนี่ข้อมืองอได้แบบนี้นะฮะส่วนขามันติดตรงกระโปรงด้านหลังหน่อยนึงนะครับมันก็จะงอได้ประมาณนี้อึ๊บจะต้องเลื่อนมันต้องเลื่อนตรงนี้ลงมาก่อนนะฮะนี่เลื่อนลงมาแล้วก็งอได้อีกอึ๊บทำไมติดล่ะครับนี่แบบนี้นี่แล้วก็งอขึ้นมาได้แบบนี้อีกนะฮะส่วนเท้าตรงนี้มันหักได้อีกหน่อยนึงนะผมไม่กล้าหักมันแน่นมากผมกลัวมันหักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับจุดขยับของน้องโอเวอร์ลอดตัวนี้นะครับขอบอกว่าอย่างเท่มากผมชอบตรงหมัดเป็นพิเศษเลยนะมันเหมือนหมัดของมาชิก้าแซดดูสิแล้วมันจะมีแบบไอพ่นต่อท้ายอีกเห็นปะเห็นมาปีกบางอีกนี่เห็นป่ะเท่นะครับเท่ขอบอกว่าน้องเท่มากนะครับส่วนหางตรงนี้สามารถหักงอได้นะเพราะว่ามันเป็นแกนลวดนะครับแต่ก็เนี่ยน้องก็จะบิดเองอะไรเองก็ต้องเซตท่าเซตทางดีๆนะครับเซตท่าดีๆนะโดยรวมจัดว่าดีครับเขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างแรกเลยเรามาดูโล่ก่อนนี่เมื่อกี้ผมบอกว่ามันไม่สามารถดึงได้นะมันดึงออกมาได้นะครับแต่มันต้องใช้แรงนิดนึงนะคือนี่ส่วนตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นหน้านะครับตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นปากนะเนี่ยตรงเนี้ยพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บโอ้มันค่อนข้างแน่นอึ๊บมันก็จะเป็นเหมือนหน้าอ้าปากแบบนี้นะครับนี่
สามารถดึงออกได้นะครับตัวโร่เล่นได้2แบบนะครับก็คือจะให้ตัวหุ่นถือเราก็ใช้ตัวแกนนี้จุ๊บลงไปแล้วก็ให้ตัวหุ่นถือโร่นะครับหรือจะให้ติดข้างแขนเราต้องใช้แกนนี้นะครับเมื่อกี้งงอยู่ตั้งนานว่าแกนนี้คืออะไรนี่ก็คือวิธีการก็คือเราต้องถอดกรงเล็บตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่กรงเล็บสีเงินตรงนี้ออกนะแล้วก็เอาด้านนี้ด้านนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแทนที่กรงเล็บสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวโร่มาจุ๊บนะครับเห็นไหมรูกลมๆ ก็คือเข้าตรงหลังโร่นะฮะตัวโร่ก็จะติดกับแขนได้นะครับมาในส่วนของดาบนี่ตัวดาบสามารถหดได้นะที่มันหดได้อย่างนี้ก็คือเอาไว้เล่นกับโล่นะครับก็คือถ้าเราใช้ตัวแกนนี้ก็จะเป็นตัวดาบกับโล่รวมกันได้นะอึ๊บคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะดาบกับโล่รวมกันแบบนี้นะครับให้ตัวหุ่นถือได้นะครับแต่ว่าถ้าเอาติดข้างแขนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาตัวดาบลงไปได้นะครับมันติดตัวดาบนะเพราะตัวข้างแขนมันลงไม่ได้นะครับมันลงไม่ได้นะเนี่ยมันติดนะฮะได้เฉพาะตัวถือเท่านั้นนะครับได้เฉพาะตัวถือเท่านั้นนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เท่ไปอีกแบบนะครับอีกส่วนนึงที่เขาให้มาก็คือหน้าอกครับนี่หน้าอกของเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะก็ถอดหัวเสือออกผมทำปากหลุดทุกทีเลยค่อยๆถอดนะครับนี่แบบนี้ตัวปากเนี่ยผมทำหลุดบ่อยๆแล้วก็เอาหน้าอกชิ้นนี้มาใส่นะครับตึงก็จะเป็นในส่วนของโอเวอร์ลอร์ดที่ไม่ได้เป็นหน้าเสือนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะเราสามารถเล่นได้2แบบ2สไตล์เลยนะครับจะติดหน้าเสือหรือว่าจะติดหน้าธรรมดาก็ได้นะเลือกเอาเลยนะครับในส่วนต่อมาที่เขาให้มาคืออันนี้มันคือกรงเล็บนะครับที่ถอดแทนสีเงินอันนี้นะครับถอดสีเงินอันนี้ออกแล้วก็เอากรงเล็บอันนี้ใส่เสียบแทนเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นกรงเล็บที่ยาวยื่นออกมานะฮะเดี๋ยวตอนถ่ายรูปก็จะทำให้ดูนะครับในส่วนของมือนี่เขาให้มือเนี่ยแบบนี้มาคู่หนึ่งนะผมไม่รู้ว่ามันถืออาวุธได้ไหมนะฮะน่าจะถือได้แหละน่าจะเป็นพวกโล่น่าจะถือได้อยู่นะครับนี่ให้มาคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มือที่เป็นกรรมอาวุธเลยนี่น่าจะถือดาบโดยตรงนะครับอีกหนึ่งคู่นะนี่หมดแล้วต้องขอบอกอีกอย่างนึงนะแกนของมืออันเนี้ยแตกต่างจากอันอื่นนะครับปกติแกนที่เปลี่ยนมือมันส่วนใหญ่มันจะเป็นเดือยกลมๆตั้งตรงขึ้นมานะครับแต่อันนี้มันเป็นแกนแบนๆแบบนี้ไว้แกนี่ระวังหน่อยนะระวังมันหักนะครับมันเป็นแกนแบนๆนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะเนี่ยมันเป็นแกนแบนๆนะครับเอาให้ตัวด้ามมือจะเสียบเป็นรูแบบนี้นะให้เสียบเข้าไปนะครับดังนั้นเวลาเปลี่ยนเวลาเสียบเนี่ยระวังหน่อยนะครับดันให้ถูกจังหวะเขานะเพราะว่าถ้าดันผิดจังหวะมันหักได้นะครับยังไงก็ระวังหน่อยนะครับเป็นจุดเดียวที่ผมเห็นแล้วน่าเป็นห่วงที่สุดนะครับรองลงมาก็คือเข่านะครับเข่าค่อนข้างที่จะด็อกแดกนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมถ้าไม่ไปโดนมันบ่อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับทั้งหมดทั้งมวลของเจ้าโอเวอร์ลอร์ดคิงไทเกอร์ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปจับน้องถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงป่ะไปดูกันเลยครับThank you.
เป็นไงกันบ้างครับกับงาน Metal Build Mojin Overlord King Tiger จากค่าย Devil Hunter ตัวนี้สำหรับผมหรอโป๊ะ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 โป่งให้เลยนะครับต้องขอบอกว่าตัวใหญ่จับเต็มไม้เต็มมือสะใจมากเลยนะแต่มีติดอยู่นิดเดียวก็คือเขาไม่ได้แถมฐานมาให้ด้วยนะครับดังนั้นก็จะหาฐานเล่นกับน้องก็คงต้องลำบากหน่อยนะแต่โดยรวมจัดว่าดีครับอันนี้ไม่รู้เป็นข้อเสียหรือเปล่านะน้องตัวใหญ่มากจัดท่ายากมากล้นเฟรมล้นกล้องล้นทุกอย่างเลยนะใครที่ชอบความใหญ่อลังการน้องครับจัดไปได้เลย Metal Build Moji ราคาเบาๆตัวนี้จัดว่าดีจริงๆครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ Hobby Bag ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะว่าจะเอาตัวอะไรมารีวิวจะพาไปเที่ยวไหนจะเปิดกองซุ่มอะไรหรือจะพาไปกินอะไรนะครับรอติดตามชมนะวันนี้ไปแหละจานแน่บ๊ายบายมัมมัมมัม